ไม่มีความคาดหวังเลยฮะก็เดี๋ยวรอฟังกันดูนะครับก็เชื่อมั่นว่านะครับเชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลนะครับจะไม่ถูกยุบนะฮะยังไงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ไปไม่ถึงตรงนั้นอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าอยากให้สังคมกลับมาตั้งหลักเรื่องนี้ให้มั่นๆนะครับพอเชื่อว่าเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้ส่งแบกมาจากพระเจ้ากฎหมายร่างด้วยมือมนุษย์นะครับดังนั้นในเมื่อมันร่างด้วยมือมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ก็ต้องแก้ไขมันได้ผมว่านี่คือหลักการของศาลถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรียกได้เต็มปากว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้ผมคิดว่าคงมีอะไรไม่ปกติแล้วล่ะในประเทศนี้